คุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้นะคะยังเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพค่ะเพราะว่าล่าสุดเจ้าที่ตำรวจเอาจริงเอาจังจนกระทั่งตามจับตัวมาได้สาวผันตัวมาเป็นนายหน้าค่ะเป็นนายหน้าเปิดบัญชีผ่านแอปธนาคารก่อนที่จะนำบัญชีนี้ไปขายให้กับแก๊งมิจฉาชีพซึ่งจังหวะที่เจ้าที่ตำรวจเข้าไปจับตัวเธอบอกว่ารู้สึกผิดแล้วก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกอดแม่นะคะแล้วก็ล่ำลาบอกว่าลาก่อนนะขอไปติดคุกก่อนไปชมภาพกันก่อนค่ะให้กรรมนะลูกที่เราก่อมาจะได้จุดอกโอเคโอเคครับจำไว้กี่เราจะกลับไปทำอีกไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมกระทั่งเกิดเป็นภาพนี้นะคะผู้หญิงที่กอดแม่แล้วก็ร้องไห้คือนางสาวเมษาพรอายุ29ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงดอนเมืองในข้อหาช่อกงประชาชนหลังจากเธอรับจ้างเปิดบัญชีแล้วก็ขายต่อไปยังกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อนำไปใช้หลอกลวงคนอื่นต่อแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นนายหน้าหาคนรับจ้างเปิดบัญชีด้วยเธอถูกตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลจับได้ที่บ้านพักในจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็จังหวัดที่ต้องถูกคุมตัวนะคะจังหวัดที่ต้องถูกคุมตัวมาดำเนินคดีเนี่ยเธอก็ได้กอดลาแม่พร้อมกับร้องไห้อย่างหนักจากการสอบสวนนางสาวเมษาพรเธอรับข้อกล่าวหานะคะรับขออภัยค่ะรับสารภาพว่าเคยขายบัญชีธนาคารให้กับกลุ่มมิจฉาชีพนำไปหลอกลวงผู้อื่นพอถูกขึ้นแบล็คลิสต์ในโลกออนไลน์ก็ไม่สามารถที่จะขายได้อีกเลยผันตัวจากคนที่ขายบัญชีมาเป็นนายหน้าแทนที่ผ่านมาก็ได้รับซื้อบัญชีธนาคารจากคนที่ต้องการขายไม่น้อยกว่า 40-50 บัญชีในราคา400บ้าง500บ้างหลังจากนั้นเธอก็นำไปขายต่อให้กับกลุ่มมิจฉาชีพในราคา 1,000 ถึง 3,000 บาทเริ่มแรกหาจากคนใกล้ตัวก่อนที่จะประกาศในกลุ่ม Facebook ซึ่งเคยขายบัญชีไปแล้วกว่า50บัญชีค่ะโอ้โหนี่เขาเรียกว่าเป็นต้นตอของกระบวนการไปรับซื้อบัญชีแล้วไปหลอกให้คนมาเปิดบัญชีแล้วเอามาขายตัวเองแล้วไปขายต่ออีกเนี่ยนี่เขาเรียกว่ากระบวนการชัดๆใจหนูก็จะบอกว่าส่งบัตรประชาชนหน้าหลังเราบอกข้อมูลเราคือ QR Code ค่ะพอส่งคิวพอส่งบัตรประชาชนเข้ามาปุ๊บหน้าหลังใช่ไหมคะจะกรอกข้อมูลหนูก็จะไปโหลดแอปใช่ค่ะของธนาคารมาใช่ค่ะแล้วหนูก็จะกรอกข้อมูลบัตรประชาชนนี้เข้าไปใช่แล้วใช้ต่อซึ่งจะใช้เบอร์หลักๆเลยคือใช้เบอร์โทรเป็นเบอร์โทรของคนที่เขาจะมาซื้อบัญชีต่อจากเราใช่ไหมเหรอเขาจะให้เบอร์เราก่อนเหรอใช่บางทีเขาก็จะเป็นคนกรอกเนื่องจากว่าชื่อเธอเนี่ยถูกการโพสต์ในโลกออนไลน์และทำให้คนเขาไม่กล้าโอนไปยังชื่อบัญชีของเธอแล้วไม่ว่าจะเลขที่บัญชีไหนก็ตามเนี่ยเพราะว่าถูกแก๊งเอาไปทำการหลอกโอนเงินเข้ามานะฮะสุดท้ายเธอไปรวบรวมจากชื่อคนอื่นให้คนอื่นไปเปิดบัญชีโอ้โหก็ผ่านตัวเองเป็นในหน้านี่แหละนะพอขึ้นแบ็คลิสต์แล้วนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะตำรวจก็ได้มีการคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนพร้อมกับแจ้งข้อหาดำเนินคดีสำหรับบัญชีม้าหรือว่าการซื้อขายบัญชีนะคะเพื่อให้มิจฉาชีพนำไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนต่อไปเรื่องนี้ถือเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ฟอกเงินมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ